ันนี้ได้มีโอกาสมาพูดที่ไต้หวันเพราะว่ามีเวลาแล้วก็อากาศก็ดีบางคนบอกว่าไหนๆมาไต้หวันแล้วก็ถ่ายทอดอะไรให้คนไทยได้รับรู้บ้างผมก็ถือโอกาสสรุปนี้เลยว่าความรู้ประสบการณ์เหล่านี้นะครับเป็นของตัวผมเองนะครับเป็นประสบการณ์ที่เรียกว่าเชิงปริญญาเอกนะครับเป็นความรู้ที่รวมทั้งกายจิตวิญญาณนะครับส่วนทางด้านจิตใจเนี่ยผมจะได้จากทางชื่อจี้อีกส่วนหนึ่งก็คือนอกจากการลดกิเลสในเชิงลึกของสันติอโศกซึ่งเจาะลึกลงไปถึงขั้นโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์แล้วนะครับซึ่งทุกวันนี้พระท่านก็เอาจริงเอาจังเคร่งครัดเขี้ยวข้นอยู่กับองค์กรบุญนิยมอยู่นะครับส่วนในเชิงกว้างที่ผมได้โชคดีมีบุญบินมาอยู่ที่ไต้หวัน10กว่าปีเนี่ยผมก็อาศัยทุนการวิจัยของศูนย์พุทธธรรมนะครับต้องขอกล่าวนามถึงคุณนราธิปพุ่มทรัพย์ที่อนุคลายผมเนี่ยได้มีทุนมาศึกษาวิจัยองค์กรชื่อจี้แล้วผมได้มีโอกาสนะครับเข้าไปศึกษาพุทธเชิงแม่นะครับผมเรียกว่าพุทธเชิงแม่นะพุทธเชิงเมตตากรุณาพุทธเชิงวงดาบพระจันทร์พุทธเชิงอ่อมน้อมเกื้อกูลเมตตานะครับเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี่แหละครับนะครับก็เป็นสิ่งที่ทำให้ผมได้เยียวยาจิตใจของผมเองซึ่งปกติก็จะเป็นคนที่เพ่งโทษถือสาเตะตัดขาเจาะยางจ้องจับผิดเก่งเหมือนกันเพราะว่าจบกฎหมายมาด้วยนะครับต้องจับผิดคนอะไรต่างๆนานาลงโทษคนก็เก่งนะสมัยอยู่เมืองไทยก็เครียดโดยไม่รู้ตัวนะครับแต่เมื่อมาอยู่ไต้หวันมาอยู่มหายานแล้วเนี่ยก็ได้มีความรู้ใหม่ว่าถ้าเรามองคนอื่นอย่างไรเราก็ได้รับผลอย่างนั้นด้วยนะครับเช่นถ้าเรามองคนอื่นไม่ดีสมองเราก็จะเครียดเส้นประสาทเราก็จะตึงกล้ามเนื้อเราก็จะปวดเมื่อยนะแต่เมื่อเราฝึกแนวพุทธเชิงแม่ที่ทางพุทธชื่อจี้เนี่ยเขาแนะนำให้ก็คือเน้นเรื่องการมองบวกการให้เกียรติคนอื่นการเมตตาการให้อภัยปรากฏว่าจิตใจเราดีขึ้นนะครับสมองเราก็ไม่ตึงไม่เครียดง่ายเหมือนอย่างสมัยก่อนโดยเฉพาะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอยู่รอบตัวเราเนี่ยลองทดสอบสติปัญญาตัวเองซิว่าเราจะสามารถมองโพสติฟทิงกิ้งได้ไหมมองเชิงบวกได้ไหมนี่เป็นสิ่งที่พัฒนาตัวเองมาหลายปีนะครับจาก10กว่าปีที่แล้วค่อยๆเรียนรู้จนถึงบัด นี้เนี่ยผมก็ถือว่าสอบผ่านแล้วนะครับหลายปีมานี้เนี่ยจิตใจก็ดีไม่สามารถที่จะโกรธใครเลยได้ง่ายๆเหมือนสมัยก่อนแล้วล่ะนะแล้วก็ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตประจำตัวของเราเนี่ยเรามีสติรู้ตัวนะและเป็นสติรู้ตัวที่สามารถพลิกผันมองให้เป็นบวกได้ด้วยนะมองอย่างชื่นชมมองอย่างให้เกียรติมองอย่างสุภาพไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับตัวเราแม้ว่าเราจะทำผิดหรือคนอื่นทำผิดเราก็รู้จักที่จะเก็บตักตวนผลประโยชน์มองวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับนี่เป็นส่วนที่ตัวเนี่ยได้ประโยชน์มากๆเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจิตใจก็สบายในทางอื่นก็อาจจะมองว่าโอ้เนี่ยก็เลยทำให้จมปลักทำให้ไม่ก้าวหน้าทำให้ไม่ขนขวายหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองที่เราสามารถจะระมัดระวังหรือว่ามาเปรียบเทียบกับตัวเองได้แต่ว่าในส่วนของตัวเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราค้นพบจุดพอดีนะเขาเรียกว่าจุดสมดุล นะครับแล้วผมก็จะมาตอบสุดท้ายแหละครับว่าสิ่งที่ผมพัฒนาตัวเองมาจนถึงวันนี้อายุ61ปีแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งที่ผมได้รับบทเรียนหรือว่าได้รับข้อสรุปเป็นของตัวเองก็คือเราอยู่กับสันติอโศกมา20กว่าปีแล้วก็มาอยู่ต่างประเทศอีกเกือบ20ปีนะครับจนบัดนี้อายุ61 62แล้วเนี่ยนะครับก็เอาความรู้ความชำนาญประสบการณ์เนี่ยมาผสมผสานหาจุดลงตัวของตัวเองนะครับหาจุดลงตัวคือจุดลงตัวนี้ไม่ใช่ของคนอื่นของตัวเองเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์เฉพาะตัวนะครับคนอื่นเรียนแบบได้ยากหรือเราก็จะไปเรียนแบบของคนอื่นได้ยากเหมือนกันนะครับประสบการณ์นี้ก็คือหาอินทรีย์พละของตัวเองให้ชัดว่าเราจะเอาเชิงลึกเท่าไหร่เราจะเอาโสดาสกิทานาคาอรหันต์ขนาดไหนนะครับหาให้เจอหาให้พบนะแล้วก็ไม่หยุดที่จะศึกษาเรียนรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นของสำนักไหนสันติอโศกสวนโมกนะครับหรือหลวงพ่อเทียนผมก็ยังมีเพื่อนมีกลุ่มนะครับพระไพศาลพิสารโลเนี่ยก็เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันสมัยที่เป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์นะครับมีความสัมพันธ์สนิทใกล้ชิดกับกลุ่มธรรมศาสตร์ที่ศึกษาแนวหลวงปู่พุทธทาสแนวเขมานันทะแนวหลวงพ่อเทียน
ขณะเดียวกันผมก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มสันติอโศกนะครับยังเอาความคิดของทางสันติอโศกเนี่ยไปเผยแพร่ในประเทศจีนในไต้หวันเนี่ยผมเงินทุนที่คนอื่นให้มาใส่ซองแดงมาเวลาผมพาคนดูงานต่างๆนานาเนี่ยไม่มีค่าตัวเขาก็จะให้เป็นซองแดงเหมือนกับถวายพระอย่างนี้แหละครับเราก็จะเงินทุนเหล่านั้นมาทำเป็นกองทุนพิมพ์สื่อพิมพ์ซีดีก็เป็นเรื่องที่ตลกว่าเวลาผมอยู่เมืองไทยผมจะพูดเรื่องฉือจี้องค์กรต่างประเทศนะครับเอาเงินทุนที่คนอื่นให้มาถวายมานะครับพิมพ์หนังสือของฉือจี้เป็นหมื่นหมื่นเล่มปั๊มเป็นดีวีดีวีซีดีเผยแพร่ออกไปเวลาพาดูงานด้วยนะครับแต่เมื่อมาอยู่ไต้หวันผมก็จะพูดแต่เรื่องสันติอโศกพูดแต่เรื่องบุญนิยมประเทศไทยมีการลดละอย่างไรถือศีลห้าอย่างไรจะปฏิบัติให้ถึงขั้นโสดาสิกธานาคาอรหันต์อย่างไรนี่ก็ต้องกราบขอบพระคุณองค์กรสันติอโศกที่ผมได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาเรียนรู้ถึง20ปีนะครับสองส่วนนี้เป็นสองส่วนที่ผมทำอย่างต่อเนื่องมาตลอดชีวิตแล้วก็คิดว่าคงจะทำต่อไปก็มีข้อเสียที่บางคนอาจจะว่าเนี่ยเป็นคนเหยียบเรือสองแคมนะคือเบิร์นผมมีขาสองข้างข้างหนึ่งก็เหยียบอยู่ที่มหายานนะผมก็ใช้เครื่องบินนี่แหละครับโอกาสก็บินมาที่ไต้หวันมาต่อเติมเสริมองค์ความรู้โดยเฉพาะดูแลเรื่องสุขภาพตัวเองเวลากลับไปเมืองไทยก็จะไปเจาะลึกศึกษาเรียนรู้กับเรื่องเถรวาทนะครับผมก็จะยืนอยู่บนสองข้างอย่างนี้เพราะเป็นสองส่วนที่เราหาจุดลงตัวของตัวเองได้ว่าอ๋อเราก็พัฒนาตัวเองขึ้นไปตามลำดับนะครับเชื่อมั่นว่าองค์ความรู้ที่ได้จากทางเถรวาทจากสันติอโศกนะสามารถเอามาผสมกับองค์ความรู้ทางด้านมหายานของฉือจี้พ่อกวงซันที่เขาเน้นเรื่องความเมตตาความกรุณาพรหมวิหารให้เกียรติสำนึกคุณมองบวกเอื้ออาทรนะครับก็ทำอย่างต่อเนื่องตลอดไปนะครับบทสรุปสุดท้ายนี่แหละครับที่ผมคิดว่าตัวมัชฌิมาปฏิปทานะมันจะต้องเป็นเรื่องที่แต่ละคนเนี่ยไปหาจุดยืนจุดพอเหมาะของตัวเอง